สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ผิดปกติในลักษณะที่เป็นสองขั้วที่เป็นขั้วบวกก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีอารมณ์ที่ดีและมีพฤติกรรมที่ขาดความยับยั้งชั่งใจในหลายเรื่องส่วนในช่วงที่มีอารมณ์ขั้วลบเป็นอารมณ์เศร้าผู้ป่วยก็จะมีอารมณ์ที่เศร้าโศกเสียใจจนอาจจะเกิดพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ในช่วงที่มีอารมณ์ดีในระยะของไบโพล่านั้นอาจจะจัดได้เป็น2แบบคือแบบที่เป็นแมเนียกับแบบที่เป็นไฮโปแมเนียต่างกันแค่เพียงเรื่องของความรุนแรงของอาการในช่วงที่เป็นแมเนียนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้ป่วยจะมีอาการของอารมณ์ที่ผิดปกติอย่างรุนแรงมีอารมณ์ที่ดีเกินไปครับร่าเริงอยู่ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีสาเหตุหรือบางครั้งอาจจะเป็นอารมณ์ที่หงุดหงิดเกินไปจนเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาใส่ใจและทำให้ระเบิดอารมณ์ออกมาได้โดยง่ายอาการต่างๆเหล่านี้จะต้องเป็นติดต่อกันอย่างน้อยเป็นสัปดาห์ขึ้นไปและมีอาการร่วมอื่นๆเช่นรู้สึกว่ามีพลังงานเยอะคนไข้กลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเป็นลักษณะที่ว่าเขารู้สึกว่าเขานอนเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็อิ่มเพียงพอแล้วที่จะทำกิจวัตรประจำวันต่อไปเหมือนกับมีพลังงานในร่างกายสูงกว่าคนอื่นๆและหลายๆครั้งเวลาทำสิ่งต่างๆนั้นก็จะวอกแวกทำโน่นไม่เสร็จทำนี่ไม่เสร็จเหมือนคนไม่มีสมาธิส่วนในระยะของไฮโปแมเนียนั้นจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับแมเนียแต่ว่าอาการของผู้ป่วยนั้นจะรุนแรงน้อยกว่าในผู้ป่วยที่เป็นแมเนียครับและระยะเวลาอ่อนๆเพียงแค่ประมาณสัก 4-5 วันก็ถือว่าป่วยเป็นไฮโปแมเนียได้แล้วงั้นข้อจำกัดที่แตกต่างกันคืออาการนั้นรุนแรงน้อยกว่าและยังไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมากจนเกินไปส่วนอีกระยะนึงเป็นระยะของซึมเศร้าระยะซึมเศร้าในไบโพล่านั้นอาการแสดงต่างๆนั้นก็จะเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าความรุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้หมดความสนใจในสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันมีปัญหาเรื่องการกินการนอนไม่มีสมาธิรู้สึกไม่มีค่า